นางรุชกรสุริโยธินรองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าขณะนี้สถาบันการเงินผ่านการทดสอบระบบมาตรฐาน QR Code จากศูนย์ทดสอบนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงินหรือว่า Sandbox 5รายโดยผ่านทดสอบทั้งทางด้านเทคนิคความปลอดภัยและการบริการต่อผู้บริโภคซึ่งหลังจาก Sandbox แล้วก็ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินแต่ละแห่งจะนำไปต่อยอดกับฐานลูกค้ากลุ่มใดไม่ว่าจะเป็น QR Code พร้อมเพลย์ในเฟสแรกและเฟสถัดไปจะเป็น QR Code บัตรเดบิตและบัตรเครดิตด้านนางสาวสิริธิดาพนมวรรณนัทยาผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าในจำนวนธนาคารที่เข้าร่วมทดสอบ8ธนาคารมี5ธนาคารนะคะที่ผ่านการทดสอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้วก็ได้ออกจากRegulatory Sandbox และสามารถให้บริการเป็นการทั่วไป5รายนะคะประกอบด้วยธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงเทพและธนาคารออมสินโดยได้พิจารณาความพร้อมครอบคลุมเรื่องสำคัญประกอบด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารความเสี่ยงการคุ้มครองผู้บริโภคและความปลอดภัยรวมทั้งการเตรียมสาขาและ call center ของธนาคารเพื่อให้ลูกค้าได้อย่างบริการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพด้านนายปรีดีดาวฉายประธานสมาคมธนาคารไทยบอกว่าแนวโน้มธุรกิจทางการเงินผ่าน QR code จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากที่ได้ออกจาก Sandbox แล้วซึ่งปัจจุบันข้อมูลธุรกรรมผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ขยายตัวเป็น2เป็นเลข2หลักต่อปีมีอัตราการใช้งานเพิ่มขึ้น 9.5% ต่อปีซึ่ง 40%เป็นการใช้เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการความนิยมและมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ6ต่อปีในช่วงที่5ปีที่ผ่านมาโดยขณะนี้สถิติบัตรเดบิตมีจำนวนอยู่ที่ประมาณ 50.2 ล้านใบซึ่งผมเองคิดว่าแนวโน้มของการใช้บัตรเดบิตยังมีโอกาสขยายตัวได้อีกมากสำหรับในส่วนของธนาคารพาณิชย์ต่างๆนั้นก็อยู่ระหว่างการขยายบริการพร้อมเพย์เพิ่มจุดติดตั้งเครื่องรับบัตรหรือ EDC ตามแผนโครงการ National E-Payment นะครับอีกทั้งมีมาตรฐาน QR Code ซึ่งนั่นย่อมเป็นผลดีต่อทั้งภาคธุรกิจและผู้บริโภคที่จะมีทางเลือกสำหรับการชำระเงินที่สะดวกสบายมีความหลากหลายและสามารถทดแทนการใช้เงินสดอย่างปลอดภัยขณะที่นายสุริพงษ์ตันติยานนท์ผู้จัดการวีซ่าประจำประเทศไทยบอกว่าวีซ่าได้รับใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นเครือข่ายบัตรเดบิตผ่านพันธมิตรบริษัท National IT MX โดยทำให้วีซ่าสามารถให้บริการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านผลิตภัณฑ์วีซ่าเดบิตแก่สถาบันการเงินและร้านค้าในประเทศไทยทำให้วีซ่าเข้าร่วมในตลาดเดบิตในประเทศไทยได้อย่างเต็มที่และยังช่วยสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาลด้วยการที่จะให้เห็นภาพว่าวีซ่าเนี่ยจะเข้ามาช่วยสังคมไร้เงินสดในประเทศไทยได้ยังไงแล้วก็การได้ไลเซนส์ครั้งนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญนะฮะเพราะว่าจะทำให้เราเนี่ยสามารถเข้ามาช่วยได้หลายอย่างนะครับเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในเรื่องของการความปลอดภัยของการใช้งานนะครับเรื่องของไอการทำออโตไรเซชันอย่างเช่นการอนุมัติอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเป็นสิ่งที่เรามีประสบการณ์ด้านนี้เยอะแล้วเราอยากจะเอาเข้ามาใช้กับเดบิตในประเทศไทยแล้วก็รวมถึงการเอาสิทธิประโยชน์ของบัตรนะครับที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยมีเหตุผลในการใช้มากขึ้นเมื่อเทียบกับการใช้เงินสดนะครับปัจจุบันนะคะตลาดบัตรเดบิตทั่วประเทศก็มีเกือบ60ล้านบัตรแล้วก็มีจำนวนธุรกรรมเพิ่มกว่า 30% ต่อปีแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังเป็นการเบิกถอนเงินสดเพื่อนำมาซื้อสินค้าเพราะยังขาดความเข้าใจในการนำมาใช้และยังไม่เป็นที่นิยมของร้านค้าจึงจำเป็นต้องมีแนวทางการสนับสนุนให้ประชาชนเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งที่ผ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทยมีแนวทางสนับสนุนทั้งด้านความปลอดภัยด้วยการสร้างชิปการ์ดตั้งแต่ปี2559เป็นต้นมาและสร้างระบบมาตรฐานในประเทศเพื่อความมั่นคงและนโยบายขยายเครื่องรับบัตรเพื่อให้สามารถใช้งานได้ทุกพื้นที่ซึ่งปัจจุบันก็ติดตั้งไปแล้วนะคะ 1.5 แสนรายด้วยกันจำนวน 4.3 แสนเครื่องนอกจากนี้รัฐบาลยังมีแคมเปญกระตุ้นการใช้จ่ายผ่านบัตรเช่นการชิงโชครางวัลเงินสูงสุด1ล้านบาททุกเดือนไปจนถึงเดือนพฤษภาคมปีหน้าการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์สะดวกขึ้นและในระยะต่อไป
ต้องดูแลเรื่องค่าธรรมเนียมการสร้างการรับรู้ให้กับผู้ร่วมตลาดบริษัทเครือข่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ให้มีส่วนร่วมช่วยสนับสนุนโครงสร้างระบบชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของไทยด้วยดัชนีหุ้นไทยต้นสัปดาห์นี้ปิดตลาดลดลง 2.23 จุดนะครับโดยนักลงทุนเทขายทำกำไรระหว่างการรอปัจจัยใหม่ครับบรรยากาศการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์วันนี้นะครับค่อนข้างที่จะผันผวนดัชนีเคลื่อนไหวในแดนลบเป็นส่วนใหญ่โดยแตะจุดต่ำสุดที่ระดับ 1,680.53 จุดแตะจุดสูงสุดของวันที่ 1,690.78 จุดครับฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บล.ฟิลิปประเทศไทยบอกว่านักลงทุนกังวลเกี่ยวกับแรงขายต่างชาติรวมทั้งยังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามากระตุ้นเป็นการซื้อขายหุ้นรายตัวที่อิงตามผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนเท่านั้นส่วนตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชียดัชนีนิเคอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดร่วงลง 300.43 จุดแตะระดับต่ำสุดในรอบ2สัปดาห์ที่ผ่านมาที่ 22,380.99 จุดนักลงทุนเทขายทำกำไรหลังจากดัชนีนิเคอิพุ่งขึ้นแข็งแกร่งก่อนหน้านี้ส่วนดัชนีหังเซ็งตลาดหุ้นฮ่องกงวันนี้ปิดเพิ่มขึ้น 61.26 จุดตามทิศทางของตลาดหุ้นจีนโดยได้รับแรงหนุนหลังจากทางการจีนประกาศมาตรการผ่อนปรนข้อจำกัดการลงทุนของต่างชาติในตลาดการเงินดัชนีหุ้นไทยวันนี้ปิดที่ 1,687.05 จุดปรับลดลง 2.23 จุดมูลค่าการซื้อขาย 52,585 ล้านบาทดัชนี MAI ปิดที่ 559.75 จุดปรับเพิ่มขึ้น 2.0 จุดมูลค่าการซื้อขาย 1,684 ล้านบาทส่วน5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดคือท่าอากาศยานไทย Duty Community ไทยออยล์ Advanced Info Service และ Ritz Sport